เมื่อสักครู่นี้นะครับดูข่าวตัวหนึ่งโหโหดหู่มากครับเกี่ยวกับเรื่องของน้องอิ่มบุญเด็กน้อยเด็กเล็กที่ถูกแม่แท้ๆวางยาเพื่อให้เด็กป่วยแล้วเอาอาการป่วยของเด็กของน้องอิ่มบุญมาเปิดรับบริจาคเงินได้ไปร่วม20กว่าล้านบาทวันนี้ครับที่กองปราบปรามได้ไปขอศาลอาญาให้ศาลอนุมัติออกหมายจับแม่แท้ๆของน้องอิ่มบุญในข้อหาความผิดพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายค้ามนุษย์จากกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็รวมถึงข้อหาช่อโกงประชาชนเมื่อเด็กป่วยก็เปิดรับบริจาคทันทีพอคนไทยใจบุญโอนมาให้หลายล้านรวม20ล้านได้สุดท้ายเรื่องมาโป๊ะว่าเป็นการวางยาเด็กเพื่อหวังรับเงินบริจาคไปถามพ่อบอกไม่รู้เรื่องไม่ใช่ไม่เชื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กมีอาการป่วยไปเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อมาปรากฏว่า หมอเห็นว่าเด็กเป็นอะไรทำไมรักษายังไงก็ไม่หายสักทีตรวจไปตรวจมาไปพบสารเคมีตัวหนึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสอยู่ในร่างกายของเด็กหลังจากนั้นก็นำมาสู่การดำเนินคดีแม้ทางครอบครัวของน้องอิ่มบุญหรือผู้ต้องหาที่กระทำความผิดต่อเด็กจะอ้างว่าถูกปลักปล้ำถูกหมอใส่ร้ายผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีอยู่ในเมืองไทยไม่เชื่อจริงๆครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องเอาให้หนักมันเป็นกรณีของการกระทำต่อเด็กเพื่อหวังเงินบริจาคมันแย่มากก่อนหน้าน้องอิ่มบุญนางคนเนี้ยก็เคยเอาเด็กมาเลี้ยงแล้วก็เป็นกรณีการมีอาการเจ็บป่วยคล้ายๆกับน้องอิ่มบุญคนนั้นก็ชื่อว่าน้องยิ้มก่อนหน้านี้เนี่ยน้องยิ้มก็มีอาการป่วยคือไปเอาเด็กที่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงนะมาเลี้ยงต่อหลังจากนั้นแล้วน้องยิ้มแต่น้องยิ้มนี่เป็นหนักกว่าน้องยิ้มเสียชีวิตตำรวจเขาก็เลยแกะรอยว่าทำไมเด็ก2คนที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันมีอาการทางพันธุกรรมป่วยเหมือนกันเขาตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยจนผลในการแพทย์มันออกมาศาลถึงได้อนุมัติออกหมายจับแน่นอนครับว่าความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพยายามฆ่าเรื่องของค้ามนุษย์เรื่องของทำลายร่างกายอัตราโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตแต่มันก็เป็นแค่ความผิดฐานพยายามคงติดคุกสักประมาณ20ปีแล้วก็คงได้ออกมาแต่ในหมวดความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นเป็นหนึ่งในหมวดความผิดที่นำมาสู่การยึดทรัพย์สินตั้งใจที่จะเอาเงินอยากให้หน่วยงานของรัฐให้ปปง.ยึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาจากเงินบริจาคให้หมดเลยครับมันเหมือนกับว่าคุณกำลังทำให้พวกผมจ่ายเงินเพื่อให้คุณทารุณกรรมเด็กคนหนึ่งผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีเดี๋ยวเราจะช่วยกันติดตามเรื่องนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนอกจากการจับกุมคุมขังดำเนินคดีทางอาญาแล้วเนี่ยมาตรการในการยึดทรัพย์สินจะเป็นยังไงบ้างผมไม่ต้องการให้ใครเลียนแบบผมต้องการให้ดำเนินคดีอย่างเต็มที่และถึงที่สุดรอติดตามกันครับสวัสดีครับ